สวัสดีค่ะเภสัชกรโบจากช่องหมอยาอยากเล่านะคะมีหลายคนนะคะอินบ็อกซ์มาถามนะคะว่าให้แนะนำยาคุมให้หน่อยค่ะยาคุมยี่ห้อไหนดีนะคะจริงๆแล้วคำว่าดีที่สุดเนี่ยมันไม่มีหรอกนะคะมันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะคะว่าถ้าบางคนทานเอสโตรเจนต่ำแล้วมีปัญหาก็จะต้องปรับเอสโตรเจนให้สูงขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าส่วนตัวโบเองถ้าลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้ยาคุมมาก่อนเนี่ยโบจะแนะนำให้ใช้ที่20ไมโครกรัมนะคะในตัวของเอสโตรเจนนะคะและใช้ตัวของโปรเจสเตอโรนที่เป็นรูปแบบแอคทีฟฟอร์มนะคะคือไม่ต้องใช้ตับในการเปลี่ยนแปลงยานะคะร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้เลยนะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะเป็นตัวโปรเจสเตอโรนที่ชื่อว่าเจสโตรดีนนะคะทีนี้แล้วเนี่ยหากว่าใช้ตัวของเอสโตรเจน20แล้วเนี่ยมีปัญหาก็คืออาจจะมีเลือดออกกระปิดกระปอยอันนี้ต้องถามก่อนนะคะว่าเลือดออกกระปิดกระปอยเนี่ยเกิดจากทานยาไม่ตรงเวลาหรือเปล่านะคะหากทานยาไม่ตรงเวลาต้องปรับก่อนนะคะถ้าหากปรับแล้วยังมีเลือดออกกระปิดกระปอยอีกนะคะมีไม่เยอะนะคะไม่ใช่แบบเลือดประจำเดือนนะคะก็อาจจะต้องปรับเอสโตรเจนเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะใช้เป็น30ไมโครกรัมหรือ35ไมโครกรัมค่อยๆปรับเพิ่มนะคะถ้าสมมติว่าเราทานแล้วเนี่ยมีฝ้าเกิดขึ้นนะคะมีคลื่นไส้อาเจียนนะคะก็อาจจะต้องปรับลดระดับเอสโตรเจนลงอาจจะใช้เป็นเหลือแค่15ไมโครกรัมนั่นเองนะคะ